วันนี้เราจะมาทำยุงกันครับตัวยาวขนาดนี้ประมาณ10เซนนี่นะครับวัสดุที่เราใช้ก็จะมีเชือกกับเหล็กปักเข้ามาหนึ่งปักเข้ามาพร้อมๆกันสองเส้นนะแล้วก็ใส่กาวอันนี้จะทำส่วนก้นยุงก่อนนะพอใส่เข้ามาเสร็จนี้ควยกันให้เป็นสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมนี้แล้วก็ทักหนึ่งสองสามสี่สุดท้ายสอดเข้าใต้เนี่ยที่เราทำเป็นบ่วงกันนะดึงเข้ามาดึงทีละเส้นนะเนี่ยนะดึงเส้นเส้นที่สองดึงเข้ามาเส้นที่สามเส้นที่สี่ดึงเส้นดึงสลับกันไปมามันก็จะแน่นใช้นิ้วกดไว้นะครับก็ดึงนะทำก้อนเล็กไปก่อนนะนะก้อนเล็กอะทีนี้เราก็จะทำให้มันโตขึ้นนะโตขึ้นอีกก็จะใส่เส้นใหญ่เข้าไปนะเช็คเส้นใหญ่มาทำเป็นสองเส้นเส้นนี้จะยาวเราใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปหนึ่งสองเห็นไหมลักษณะของเราก็ยังเป็นสี่ด้านเหมือนเดิมนะใส่ห้อยลงมาตรงนี้ตรงช่องว่างนี้ห้อยลงมาก่อนนะแล้วก็ใช้มือนี้บีบไว้ต่อจากนั้นอันนี้กาวนะกาวรัดเองกาวรัดเองปลายลงไปแล้วก็ถักนะหนึ่งสองสามสี่นะถักนะแล้วก็ดึงเราจะทำแบบง่ายๆนะไม่ทำยุ่งยากอาจจะดูออกมาไม่สวยก็เป็นไรทำให้มันคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะเสร็จแล้วทีนี้เราจะไม่ใช้เส้นเล็กนะแล้วก็ตัดเส้นเล็กนี้ออกนะใช้เส้นใหญ่เส้นเดียวเนี้ยถักขึ้นมาเราก็จะไม่ทำก้นยาวนะทำประมาณ10ป้องนี่ก็พอละได้กี่ป้องละก็จะได้3นะได้3ป้องละอีก7ป้องก็พอละเนี่ยไอ้ตรงนี้ทำไงอันนี้ส่วนนี้จะเป็นลำตัวขึ้นมาเลยนะอันนี้ส่วนหางนะแล้วก็ผักรวนเข้าผักให้สุดเลยสุดให้เชือกนี้กบไปด้วยพอดีพอกบแล้วแล้วก็ลำตัวจะมาขึ้นมาฝั่งนี้นะก็ใส่กลางไปเมื่อกี้ได้3แล้วนะ3 3เราจะถักขึ้นไปทั้งหมดก็10ป้องนะส่วนท้องของยุงนี้ก็เนี่ยครับใหญ่เสมอกันขึ้นไปอ่ะใช้เส้นเดียวก็พอ
ื่อกี้เท่าไหร่ละ4นะเราทำมาถึงตรงนี้แล้วอันนี้ไม่ใช่แค่10ข้อนะอันนี้ถักมาประมาณ20ได้ไหม20ข้อนะพอถักอีก10ข้อนี้ก็มันก็จะประมาณนี้แหละเมื่อก็ดูมันจะสั้นไปก็เลยถักขึ้นมานี่ประมาณ20นะทีนี้เราก็จะทำอกก็ได้เราจะเพิ่มเชือกเข้าไปอีก2เส้นนะอันนี้ใช้ทำอกนะเข้าไปข้างละ2เส้นเห็นไหมเวลาเราเพิ่มเราจะเพิ่มเข้ามาตรงช่องว่างนี้อ่ะดูงี้นะแล้วผมอันนี้เราทากาวไปแล้วนะเราก็จะทาเข้าไปอีกนะใส่กาวเข้าไปอีกนะสองข้างนะอีกสองข้างข้างละสองเซนก็จะเป็นตรงอกนี้ตรงอกนี้เราจะใช้เชือกสามเซนนะจะเป็นอกยุงจะอกใหญ่นะตรงอกนี้ก็จะเป็นจะมีขาอยู่สามขานะพร้อมกับปีกด้วยนะเห็นไหมเราเพิ่มเข้าไป2เซนข้างละ2เซนแล้วก็ผูกไปใช้เชือกนี้ผูกไว้ผูกแล้วก็ใช้เช่นเดียวกันนะถักขึ้นมาเช่นเดียวกันเสียกาวนะแล้วก็ถักขึ้นมาถักทับทับ2เซนนี้ไว้พอทับเสร็จดึงแน่นแล้วก็ดึงขึ้นมา3เซนนะจะทำอก3เซนดึงแน่นนะทีนี้เราก็มาดูนะเป็นสามอกแล้วก็คลายเชือกทั้งยอกนะเชือกที่เราผูกไว้ก็จะได้เชือกขึ้นมาข้างละสามเส้นนะสามเส้นนี้ทำอกนะแล้วก็ดัดไว้ตรงนี้อันนี้จะเป็นนั่นนะเราใช้ร่องนี้ทำขึ้นมาเป็นหัวนะทำอกก่อนนะ1เห็นไหมทำบวงไว้เห็นไหมชะนิ้วทำบวงไว้แล้วก็ทักขึ้นมา2 3 4นะดึงเห็นไหมโอเคเลยเราลืมอะไรไปลืมปีกนะเราต้องใส่ปีกก่อนนะขายตรงนี้ออกก่อนใส่ตรงนี้ออกนะเราจะใส่ปีกไปตรงนี้ปีกพร้อมขาด้วยสินะโอ้ดีมากใส่ปีกเข้าไปปีกเราจะไม่ทำใหญ่หรอกเราจะทำปีกเล็กฮะทำปีกเล็กใช้เชือกเส้นเดียวนี่ก็พอนี่ทำปีกนะส่วนปีกขาล่ะขาเราก็จะใส่ไปตรงนี้นะขาใส่ไปตรงนี้ด้วยขาเนี่ยโดดเส้นเล็กเนี่ยนะโดดฝอยนะเส้นเล็กนี้เราก็มาพันรอบนี่นะนี่นะดูชัดว่าดูชัดนะพันเข้ามาแล้วก็ข้างล่างนะลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นต้องเท่ากันเนาะแต่เวลาเราทำเสร็จแล้วก็มาค่อยมาตัดนะตัดให้มันเท่ากันเสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาทักทับนะเห็นไหมใช้กาวแปะนะลูดขานะอยู่ข้างล่างนี่นะปีกแค่อยู่ข้างบนนะปีกนี้เชือกสั้นเดียวนะสั้นๆเนี่ยแล้วก็ทับนะทีนี้นะลายแล้วปีกนะนะก่อนที่จะถักขึ้นไปอีกเราก็จะใส่ขานี่นะยุงนี่ก็มี3ขาดูขาแรกที่เราใส่ด้วยว่าเอ๊ะตรงนี้นะขาหลังเนี่ยนะ2ขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะ
เราก็ยังใส่ลงมาให้มันตรงเลยนะใส่ลงมาอย่างนี้มันจะไม่แน่นถ้าทำให้แน่นก็แน่นพอได้เราก็พันรวดเล็กๆนึงพันง่ายนะพันเข้ามาอย่างนี้ไม่ต้องไปดูให้มันเท่ากันหรือว่าเวลานั้นเราก็ค่อยมาใช้กรรไกรตัดง่ายนะเข้ามาอย่างนี้เราทำไงแล้วก็มาดูเชือกนี่นะเชือกนี่นะแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางเชือกนี่นะเราขึ้นมาอย่างนี้นะให้มันอยู่ตรงกลางนะก็ตรงกลางเสร็จทีนี้เราก็ใช้มือเชือกมือนี้บังคับเชือกนี้ไว้เสร็จแล้วก็หนึ่งบังคับไว้นะสองสามสี่ก็ดึงให้แน่นมาถึงตรงนี้เราก็จะตัดเชือกออกข้างละเส้นนะให้เหลือสองเส้นแต่ละข้างเหลือสองเส้นเราตัดออกเสร็จแล้วก็ใส่กาวไปใส่กาวไปเห็นไหมขาเรามีกี่คู่ละเรามีสองคู่นะขาอีกคู่หนึ่งขายุงจะมีอยู่6ขาเราใส่ลงไปนี้เราก็ต้องดูด้วยให้ใส่ให้ไปตรงกันนะใส่ลงมาตรงนี้ก็พันกดลงไปแล้วก็ทักขึ้นมาทีนี้เราก็จะมาทำส่วนคอนะส่วนคอเราก็คอยุงจะเป็นคอเล็กเราก็มาตัดเชือกออกนะตัดเชือกออกเหลือเส้นเดียวนี่พอไหมไม่พอนะต้องเล็กกว่านี้อีกเล็กกว่าเส้นเดียวทำไงเราก็มาแบ่งเชือกนี่นะแบ่งครึ่งเราก็จะมาทามลงตรงนี้นะทามลงสี่ส่วนสี่แสกนะตรงสี่แฉกพอดีนะแล้วก็มาใส่ตรงนี้เราจะเปลี่ยนจากเส้นใหญ่นี่นะมาเป็นเส้นเล็กก่อนที่จะเปลี่ยนได้เราก็ต้องทับนะเส้นใหญ่ทับไปก่อน1 2 3 4นะทับไว้แล้วก็จะตัดเส้นใหญ่ออกนะแล้วก็ใช้เส้นเล็กแทนเดี๋ยวนี้แน่นนะเชือกนิ้วนี้กดไว้นิ้วกดแล้วก็ดึงแน่นละแน่นแล้วเราก็ตัดเส้นแดงนี้ออกก็จะได้เส้นเล็ก4เส้นนะ4เส้นทำคอเล็ก
คออยู่นี่จะเร่งมากแล้วก็พยายามสังเกตว่าเราจะทำหัวนะทำหัวเนี่ยสังเกตไว้สังเกตตรงขาเนี่ยนะตรงขาอยู่ขั้นหนึ่งแล้วกันสี่เก้าทีนี้ก็จะทำหัวนะทำส่วนหัวยุงส่วนหัวยุงนี้เราก็จะใช้เชือกสองเส้นนะเชือกใหญ่สองเส้นเส้นก็พอใส่เข้าไปข้างละสองเส้นใส่เข้ามาแล้วก็ใส่กาวเข้าไปด้วยถ้าตรงนี้ใช้มือบีบยากแล้วก็เอาเชือกมาผูกไว้ก็ได้นะเชือกมาผูกไว้ตรงนี้ผูกไว้แล้วก็เส้นเล็กนี้ทับสองเส้นใหญ่แล้วก็ค่อยตัดเส้นเล็กออกใช้เฉพาะเส้นใหญ่สองเส้นดึงให้แน่นมันจะแน่นเนี่ยพอแน่นเราก็ตัดออกแล้วก็มาคลายเชือกตรงนี้แล้วก็มาดูซิว่าจะได้หัวไหมดูคอจะยาวไหมนะไม่เป็นไรคอยาวจะเป็นยุงคอยาวขนาดนี้ทีนี้นี่ก็มาทำหัวยุงนี่ก็จะสั้นๆนะหัวไม่ยาวทักขึ้นมามาถึงตรงนี้แล้วก็จะตัดลวดตรงนี้ออกนะแล้วก็พยายามใช้มือกดเข้ามาหน่อยกดเข้ามาเราใช้กรรไกรลวดเส้นไม่ใหญ่ใช้กรรไกรตัดก็ได้กรรไกรชิดนะชิดแล้วก็ตัดให้ชิดเลยตัดชิดที่นี้แล้วก็ใส่กาวนะทำเยอะๆแล้วก็ขามันจะยาวแล้วก็ทำเป็นเรือนี่
ดูจะใหญ่ไปวะใหญ่ไปตัดออกไปหน่อยตัดให้เหลือเส้นเดียวดีกว่าเส้นเดียวครับทีนี้แล้วก็ถักๆนะ1 2 3เหล็กแหลมนะที่ใช้จิ้มเนื้อเข้าไปดูดเลือดนั่นนะอันนี้ก็จะเป็นหนวดยุงในสองข้างนี้เราไม่ได้ใช้เราก็ตัดออกนี่หนวดยุงก็จะมีสองนะสองข้างก็แบ่งออกไปหนวดยาวนะอันนี้ฟันปากยุงอันนี้ก็จะเป็นขายุงมี3คู่มาดูให้เท่ากันไหมพยายามปากมันเท่ากันปากมันเท่ากันแล้วก็ใช้ไก่ปากมันเท่ากันไอ้ตรงนี้เราจะทำยังไงเราจะปล่อยอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าไม่ปล่อยเราก็จะใช้เชือกนะเชือกนี้มาพันก็ได้นะพันรอบลวดเนี่ยก่อนพันเราก็ใช้กาวนะกาวไปกาวลาเทกซ์ไปแล้วก็ใช้เชือกนี้มาพันรอบปลายเนี้ยแล้วก็ใช้ลวดมันไม่แข็งมากก็ใช้มือบีบก็ได้มือบีบแล้วก็พันย้อนกลับมาลวดมันจะอ่อนมันจะพันยากนะเนี่ยไม่ต้องถี่มากเอาหางพันประมาณนะพันพอเป็นพิธีจะพันยากมากมันรวดมันอ่อนมันก็ข้ามมาเลยเชื่อมข้ามเลยข้ามมาพันตรงนี้ถึงตรงปลายมันเดี๋ยวไปหน่อยใช้มือบีบแล้วก็พันย้อนกลับมาจะกาวรูปก่อนแล้วก็พันย้อนกลับมาค่อยๆพันบนหลอน
ุดแล้วแล้วก็ถัดมาเลยนะจะเช็ดเส้นเดียวเนี่ยถัดมาแล้วก็มาพันอีกขาหนึ่งพันขาเสร็จเรียบร้อยนะทีนี้เราก็มาดูตรงปีกตรงปีกเราก็จะใช้กรรไกรตัดครับให้มันเท่ากันเท่ากันแล้วเราจะใช้เข็มนะจะใช้เข็มให้เข็มนี่ตีให้มันเป็นเส้นเล็กๆให้เป็นฝอยเล็กเราก็จะลูบกาวให้มันเป็นแผ่นได้นะถ้าเส้นใหญ่ๆมันจะลูบเป็นแผ่นไม่ได้ตีนี่เล็กๆตีตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเนี่ยตรงนี้หนวดหนวดก็ต้องตีให้มันเล็กๆพอหนวดเสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้ดาบของมันนั่นเลยดาบของยุงอ่ะตรงนี้จะเป็นเข็มดูดเลือดนะเข็มดูดเลือดของยุงตรงนี้ต้องทำเข็มให้มันแหลมคมนะจะดูดเลือดได้นะถ้าเข็มทื่อๆเนี่ยจะดูดเลือดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตีให้มันเล็กๆตีให้เชือกนี่เป็นเส้นเล็กๆมันจะได้แหลมคมเล็กทีนี้เราก็จะมาใส่ตามาดูกันชัดว่าใส่ตานะตายุงตายุงก็เหมือนตาแมลงวันเราจะใส่เข้าไปนี้เราจะใช้ตาแก้วนะก็นำไปด้วยเข็มนะเข็มนำให้เป็นร่องก่อนนะแล้วก็ตามไปด้วยกาวนะกาวลาเท็กซ์เราที่ก็เจาะลงไปทีนี้ก็มาดูมโนตานะตาเนี่ยใช้ตาแก้วเนี่ยก็ใช้ตาปักลงไปอาจจะยากหน่อยนะลงไปไม่ได้นะก็ต้องแทงใหม่นะแทงตาใหม่นะตาที่สองเราก็จะใส่ตรงนี้มาดูตรงนี้จะใส่ง่ายอันนี้น่าจะง่ายนะก็ดันเข้าไปสุดอันนี้นะอันนี้จะยากเราก็มาตัดนะตัดปลายไหนใช้กรรไกรตัดลวดยังไม่พอเราก็ใช้เนี้ยใช้เข็มเนี้ยใช้เข็มนิดจิ้มทีนี้ให้เป็นลองยาวเสร็จแล้วก็ค่อยใส่ตาเข้าไปใช้นิ้วบีบเลยอ๋อพอละอ่ะนะได้ตาละตาสองข้างทีนี้เราก็มานี่นะมาทำเข็มฉีดยาเนี่ยเข็มฉีดยาให้ดูเข็มน่ากลัวนะอันเบลอเลยนะแหลมคมมากทีนี้ก็มาดูหนวดยุงถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้ก็จะเป็นเทพเจ้าเนาะเทพเจ้าแห่งยุงนะก็จะได้นะทีนี้ก็มาดูปีกนะปีกนี้ก็ไม่เนื่องมากแล้วทำเอาพอดูได้เลยใช้ขาวรูปๆ
กาวรูปรูปนี้ก็รูปแค่นี้ก็รอให้มันแห้งรอมันแห้งแล้วก็มาตัดเพราะว่าไอ้นั่นถุงก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่อีกยุงเล็กนิดเดียวนะเห็นไหมเราสักพักหนึ่งก็ประมาณสัก10 นาทีนะ10 นาทีเราค่อยมาตัดเห็นไหมมาตัดตัดปีกยุงน่ากลัวมากปีกเขาเริ่มแห้งแล้วแต่ไม่แห้งดีไม่เป็นไรตัดก่อนแล้วกันตัดปีกปีกนี้ก็จะกลมๆนะปีกยุงกลมๆแล้วก็ทำปีกขนาดนี้ถือว่าใหญ่มากเลยตัวใหญ่ปีกเล็กปีนไม่ได้คนที่ปีนไม่ได้ยิงบินไม่ได้จะกัดได้นะเท่ากันนะนึกว่าข้างนี้ข้างนี้สิใหญ่กว่าข้างนี้ใหญ่กว่าก็ตัดไม่ใหญ่ข้างนี้ยาวตัดเท่ากันละทีนี้ก็มาดูตรงปากเนี่ยตรงปากนี่เราก็ใช้กรรไกรก็แต่งให้มันให้แหลมขึ้นให้คมขึ้นใช้ดูเลือดได้ก็เสร็จเรียบร้อยครับยุงสวยงามนะยุงสวยงามจะปีใหญ่มากนะนะยุงปีใหญ่มากนะมาดูมาแต่งมาแต่งดูซินี่ยุงเวลาจะกัดมันก็กัดมันจะก้นยังไงสองขานี่ก็จะนั่นขึ้นนะสองขานี่เวลากัดมันก็จะสองขานี่ก็จะสั่นขึ้นมานะสั่นมาเนี่ยนะเราดูดเลือดนะยุงดูดเลือดก็ระวังครับเด็กๆถ้าเจอยุงขนาดนี้ก็อย่าตบเองเรียกกู้ภัยครับเรียกโทร199ก็ได้119เอาสามารถนั่นได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชม